ที่พิจิตรมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับมีศิลปินชาวพิจิตรคนหนึ่งนะคะใช้เวลากว่า20วันทีเดียวค่ะวาดพระบรมสาธิสลักษณ์จำนวน2ภาพด้วยกันเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเมืองพิจิตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเตรียมที่จะติดตั้งอยู่ในจุดสำคัญของจังหวัดพิจิตร2ที่ด้วยกันค่ะซึ่งภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นี้เป็นภาพเมื่อครั้งเสด็จจังหวัดพิจิตรจำนวน3ครั้งค่ะมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือมีขนาด 18.50 เมตรคูณ 6.20 เมตรและก็อีกภาพหนึ่งมีขนาด 29.5 เมตรและคูณ 7.4 เมตรค่ะหรือว่าก็มีขนาดรวม219ตารางเมตรกลุ่มบรรดาศิลปินและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวาดเพื่อสร้างประวัติศาสตร์นะคะโดยใช้สีพลาสติกซิลแคลในการวาดโทนสีซีเปียหรือเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มค่ะโดยที่กลุ่มศิลปินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาใช้เวลา20วันในการวาดภาพจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตอนนี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการลงน้ำยาเคลือบสีเท่านั้นเองค่ะครับการวาดภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ร่วมมือกันหลายส่วนด้วยกันครับคุณทวันรัตน์ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พิจิตรศิลปินนักวาดภาพซึ่งศิลปินเหล่านี้ส่วนใหญ่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมี6ท่านครับมีทีมงานอำนวยความสะดวก30คนด้วยกันเริ่มวาดตั้งแต่13พฤศจิกายนวาดต่อเนื่องจนถึง2ธันวาคมที่ผ่านมาใช้เวลา20วันและจะนำไปติดตั้งที่จุดสำคัญของจังหวัดพิจิตรมีอยู่2แห่งครับที่เป็นจุดสำคัญคือมี4แยกถนนสาย11สายเอเชียสายเก่าที่อำเภอสากเหล็กกับอีกจุดหนึ่งคือ4แยกโรงเรียนยอเซฟที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและวันนี้นี่แหละครับจะให้ประชาชนให้ประสบนิกรร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับภาพใหญ่ขนาดนี้ไม่เพียงแต่ฝีมือและความเชี่ยวชาญล่ะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยหัวใจของศิลปะหัวใจของความจงรักภักดีใส่เข้าไปด้วยอย่างเต็มที่